สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอเป็นหมวกกันน็อก HJC นะครับตัวนี้เป็นตัว Alpha 11นะครับ Alpha 11ก็คือตัวท็อปของ HJC นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้จะมาให้ดูลายใหม่สีสันสดใสใครๆก็อาจจะรู้จักแล้วนะครับเบอร์35เนี่ยก็เป็นอีกจะเรียกว่าจะเป็นตำนานไปแล้วครับว่าอยู่ในวงการ MotoGP มาก็ยาวนานนะครับคาวคัสโลนะครับนักแข่งชาวอังกฤษนะครับก็เป็นหมวกกันน็อกนะครับเป็นลายของคัสโลนะครับก็อยู่ใน MotoGP นะครับตัวนี้เป็นลายคัสโลสเปเชียลนะครับตัวนี้ก็เป็นลายที่ผลิตขึ้นมาแบบเป็นพิเศษนะครับสำหรับเป็นลายพิเศษเลยตัวนี้นะครับก็ความสวยงามของเขาก็ลองดูกันครับก็จะเป็นสีเงานะครับพื้นเนี่ยจะเป็นสีดำเงาดำเงาแต่ดำเงาของเขาเนี่ยก็จะมีเกล็ดเป็นเกล็ดยิบๆละเอียดสวยงามครับวิ่งโดนไฟโดนแสงอ่ะสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวลวดลายเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเป็นฟูโอเยลโล่นะครับเป็นสีเหลืองแบบท้อนแสงอะไรประมาณนี้มีโลโก้ Monster Energy นะครับเป็นลิขสิทธิ์ Monster Energy ด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็มีโลโก้ของ Cutlo 35ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็มีโลโก้ Alpha นะครับอย่างตัว Monster Energy เนี่ยก็หมวกหลายๆท่านก็ตามหาอยากได้หมวกที่มีแบบโลโก้ของพวกสปอนเซอร์พวกลิขสิทธิ์พวกอะไรพวกนี้เจ้าตัว Cutlo Special เนี่ยก็มีตัวโลโก้พวกนี้เข้ามาด้วยก็สวยงามครับมีโลโก้ใหญ่ของ Monster ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับอย่างเจ้าตัว Alpha 11เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับวัสดุผมจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัว Alpha 11เคยแนะนำกันไปหลายตัวแล้วเนาะ Alpha 11เนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยเขาเรียก PIM ก็เป็นแบบ Premium Integrated Matrix ก็คือถ้าว่าง่ายๆคือเป็นคาร์บอนคอมโพสิตแล้วกันนะครับก็คือก็มีส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเขาเบามากนะครับสัญลักษณ์ของ HJC ตัว Alpha 11ก็คือน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับให้การปลอดภัยได้ดีอย่างตัวนี้1350กรัมนะครับก็เบามากครับถือว่าเป็นหมวกที่เบามากแล้วก็อย่างตัวช่องลมนะครับก็มีช่องลมด้านบนนี่สไลด์เอาตัวนี้ก็เป็นโรลเลอร์นะครับหมุนเอาให้ลมเข้าด้านนี้ลมก็จะมีช่องลมออกด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีแนวสปอยเลอร์พวกนี้ก็ดูสวยงามนะครับประมาณนี้มีช่องลมระบายออกด้านข้างนะครับตรงจมูกก็มีช่องลมนี้ชิลก็จะมีแบบระบบล็อกนะครับล็อก2ชั้นนะครับก็คือสไลด์ตัวนี้นะครับแล้วก็บีบทีนึงนะครับการสไลด์กลับแล้วก็บีบนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างตัวถอดชิลก็จะกดด้านข้างตัวนี้อยู่แล้วนะครับด้านในก็จะเป็นเรียกเป็นสายรัดคางเป็นดีลิงนะครับนวมภายในแอนตี้แบคทีเรียครับก็ให้ความกระชับนะครับตัวนวมฟองน้ำนะครับกระชับนุ่มให้การปลอดภัยที่ดีนะครับมีตัวแดงๆเขาเรียกเป็นตัว emergency relief นะครับก็คือตัวปลดเวลาฉุกเฉินนะครับตัวนี้เราก็สามารถดึงก็ปลดให้มีแท็บรีเฟกซ์ซ้อนแสงกลางคืนก็จะมองเห็นด้านหลังของเรานิดนึงนะครับแล้วก็นวมภายในถอดซักล้างได้นะครับและที่สำคัญเจ้าตัว Alpha 11เนี่ยก็มาพร้อมกับชิลดำด้วยแถมชิลดำให้1อันแถมแผ่นกันฝ้ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของพวกหมวกมาให้ด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็มีเป็นกาดนะครับกันเวลาเราหายใจนะครับไม่ให้แบบเราไปหายใจลดชิลกันเกิดปัญหาขึ้นฝ้าไอ้น้ำบริเวณด้านหน้าชิลประมาณนี้นะครับเจ้าหมวกAlpha 11 Line Cutlo Special นะครับก็จะประมาณนี้สวยงามจริงครับมันจะเงาวิ่งวิ่งโลโก้มอนสเตอร์ก็สวยตัดเข้ากับตัวนี้อะไรเงี้ยครับสวยงามครับก็เป็น1ตัวเลือกนะครับจาก HJC เป็นลายใหม่ของ HJC นะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์changmoto.com นะครับ LINE @changmoto แล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามฝากแนะนำกันด้วยนะครับผมยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ